การครับผู้ชมฮะที่ขอนแก่นตีกันยับหลังเล่นสงกรานต์ที่บ้านไผ่ขอนแก่นดูเถอะไปดูภาพพอจะเป็นสีสันว่ามันต้องมีแต่หวังว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปแบบนี้นี่อันนี้เหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ตีกันในวัดที่บ้านไผ่เหมือนกันนั่นหน้าเวทีหมอลำค่ะเจ้าภาพกำลังจะปิดการแสดงนะคะมาเกิดเหตุแบบในคลิปขึ้นก่อนสุดท้ายทางเจ้าภาพก็ต้องบอกให้สองฝ่ายแยกย้ายอะค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะคะที่ระยองเหมือนกันเลยทะเลาะวิวาทท่านผู้ชมฮะนี่อะไรนี่ที่ไหนสงกรานต์เดือดนะนี่เข้ามาทำกันแบบนี้เลยเหรอมีการเอาขวดเอาก้อนหินมาทุบคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเล่นสงกรานต์กันลามขนาดนี้เลยใช่ไหมเอาก็ขนาดนี้เหรอพ่อคุณมีที่ปลวกแดงนะใช่ค่ะเป็นหน้าร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะคะหน้าประตูก็จะมีเศษก้อนหินมีภาพเลือดของคนได้รับบาดเจ็บท่านผู้ชมไม่เอาไม่เอาบรรยากาศไม่ดี